ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกลับเข้าสู่คุยซับโชว์นะคะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้หนูขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยโควิดนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เนี่ยเปิดให้บริการในการดูแลผู้ป่วยคนไข้เนี่ยมาแล้ว15วันแล้วก็ขณะนี้เนี่ยนะคะมีผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่ต้องดูแลเนี่ยมากกว่าถึง320คนนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อีกถึง 50-70 คนนะคะทำให้งานโภชนาการของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะต้องแบกรับค่าข้าวค่าเลี้ยงคนไข้จำนวนมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าแต่ละวันเนี่ยต้องใช้ค่าอาหารเนี่ยต่อคนเนี่ยประมาณ800ชุดต่อวันอันนี้เฉพาะค่าอาหารนะเฉพาะค่าอาหารเดียวกับอื่นๆนะคะใช่ค่ะซึ่งโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะคะก็เลยจะขอบริจาคจากทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตเมตตานะคะมาเป็นผู้อุปการะคุณในการจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้ป่วยโควิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นะคะคือจะรับไปทั้งมื้อเลยก็ได้ถ้ารับไปทั้งมื้อเนี่ยก็คือมื้อละ 20,000 บาทจะเป็นมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นก็แล้วแต่ตามสะดวกนะคะแต่ว่าถ้าไม่รับไปทั้งมื้อเนี่ยก็ใครมีมากมีน้อยก็ช่วยๆกันนะคะบัญชีเลี้ยงข้าวโดยตรงนะคะคือบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่475099833ชื่อบัญชีโรงพยาบาลขออภัยชื่อบัญชีรอพอธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสาขามท.ศูนย์รังสิตนะคะท่านสามารถนำเงินที่ท่านโอนนะคะไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าคุณผู้ชมนอกจากได้บุญแล้วนะสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าโอนแล้วนะคะติดต่อไลน์ไปที่แอดไซน์นะคะ TUH แล้วก็ underscore DONATION นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยชื่อบัญชีเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะขึ้นให้แล้วนะคะสนใจนะคะร่วมสมทบทุนเลี้ยงอาหารผู้ป่วยโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์นะคะโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นะคะโทรได้ที่เบอร์02-926-9432หรือว่าแอดไลน์ตรงนั้นเลยนะคะหน้าจอที่ขึ้นให้อยู่นะคะย้ำนะคุณผู้ชมค่ะย้ำว่าเดือนพฤษภาคม64ยังต้องการอีกหลายมื้อนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่จะโอนเงินนะคะขอบพระคุณที่ไม่ทิ้งกันด้วยนะคะก็ใครอยากจะเลี้ยงเท่าไหร่มื้อเต็มครึ่งมื้อก็สามารถโอนได้เลยกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะกราบขอบพระคุณนะคะนะคะกราบขอบพระคุณแทนโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ด้วยนี่เป็นเรื่องราวดีๆนะคะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆตอนนี้เป๊กว่าฮีโร่ไม่ได้มีแค่มาเวลแล้วใช่แล้วฮีโร่อยู่ได้ทุกที่เราทุกคนเป็นฮีโร่ค่ะช่วยกันขอให้เมืองไทยแคล้วคลาดแล้วก็ลดพ้นจากโควิด-19 ไปได้ค่ะค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาแซ่บกันได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Stay safe ค่ะคุณผู้ชมดูคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ